ให้อบอุ่นชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไหนจะทำให้หมดดีไหนจะทำให้หมดดีไม่หมดดีไม่หมดดีชีวิตแต่ละชีวิตของคนสู้ชีวิตนะครับมีทั้งความสุขความทุกข์มีคราบน้ำตามีเสียงหัวเราะมีการจากลามีการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชีวิตปะปนกันด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายบางคนเจอเรื่องราวซ้ำๆหรือเรื่องราวทุกข์ใจแบบมหาศาลหล่อรวมกันมาอยู่ในคนคนเดียวเรามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นหนี้นะครับได้ต่อสู้กับหนี้และหัวใจของเขาเมื่อพวกเขาแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับแชมป์3สมัยของเราน้องชมพู่จากสุรินทร์ครับสวัสดีลูกเขาก็ภูมิใจครับเยาวชนก็ภูมิใจเด็กคนนี้ก็ช่วยแม่เขาอยู่ช่วยมาตั้งแต่เด็กช่วยมาตั้งแต่น้อยตื่น 2:00 ช่วยแม่ทำงานจน 7:00 โมงเช้าไปโรงเรียนกลับมาดูแลที่บ้านทำอย่างนี้มาตลอดจนอายุ 13 ตั้งแต่เขา 7-8 ขวบชมพู่เด็กสาวที่ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานหาเงินตั้งแต่เด็กเพื่อมาใช้หนี้ถ้าเกิดหนูไม่ได้หนูไม่หมดหนี้ชมพู่จะทำอะไรต่อไปก็ต้องขายของต่อไปค่ะทยอยส่งโดยแต่ละวันนะคะก็ตื่นประมาณ 2:00 3:00 นะคะเพื่อมาเตรียมของให้แม่ค่ะตั้งเตากวนสาคูบ้างหนูก็เลยต้องช่วยแม่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินกินค่ะก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนเอาละวันนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งชีวิตที่เขาก็ต้องต่อสู้ชีวิตเหมือนกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าเมาจากเพชรบุรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าจ้าป้าครับสำหรับผู้หญิงคนนี้เข้ามาในรายการใหม่หมดหนี้เข้ามาด้วยความทุกข์ใจทุกข์มหาศาลด้วยเขาทุกข์เรื่องลูกของเขาไม่ใช่แค่ตัวเป้าเม้าผู้เป็นแม่ที่ทุกข์เท่านั้นเด็กน้อยคนหนึ่งที่มาในรายการกับเราก็ทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเขาก็ทุกข์เรื่องพ่อของเขาวันนี้ทั้งสองคนมาด้วยความทุกข์ใจย่าหลานทุกวันนี้ป้าก็รู้สึกเสียใจเห็นลูกเดินเข้ามาหน้าเทศกาลอะไรเข้ามาหมดแหละสงสารหลานนะลูกตัวเองไม่มาดูแลเลยเขาจะโทรหาพ่อหาพ่อป้ารีโมทได้ก็โทรหาพ่อว่าโหลพ่ออยู่ไหนนึกว่าโทรศัพท์อยู่ไหนนึกว่าโทรศัพท์ย่าก็หารีโมทแต่กดดูอ้าวโทรฮัลโหลพ่ออยู่ไหนมาหาเมืองหน้าทีขี่รถเครื่องมาก็ได้แล้วถ้าย่าไม่อยู่หนูจะอยู่กับใครได้ลูก